วัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก๋าเล่าเกรดพอดแคสต์เวอร์ชันใน EP ที่6ศึกนอกเริ่มคืบคลานแคว้นสุโขทัยรุ่นเก๋าเล่าเกรดเป็นรายการประวัติศาสตร์ย่อยง่ายเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกนะครับคุณผู้ฟังครับผมเราจะมี EP ใหม่ออนไลน์ให้ท่านได้ติดตามฟังกันในทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงนะครับผมเข้ามาติดตาม Subscribe กันได้เลยอย่าลืมอันนี้เกือบลืมไปแล้วนะฮะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Follow กดติดตามกดทุกอย่างในโลกเท่าที่สามารถจะกดได้นะฮะไม่ว่าท่านจะฟังด้วยช่องทางไหนก็ตามนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับฟังสิ่งที่มีความรู้แล้วก็สนุกสนานไปในตัวแบบนี้ด้วยนะครับผมเอาละฮะความเดิมตอนที่แล้วนะครับขอรีแคปกันนิดนึงก่อนจะไปต่อพุทธศักราช1890นะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยยกทัพมาปราบจลาจลในกรุงสุโขทัยจนได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับถัดจากพญาง่วนำถุมนะครับดึงอำนาจจากสายของพ่อขุนบานเมืองกลับสู่สายของพ่อขุนรามคำแหงได้อีกครั้งนะครับก่อนที่จะไล่ปราบปรามบ้านเมืองต่างๆรวบรวมความเป็นปึกแผ่นกลับสู่ความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยได้อีกครั้งนึงนะครับแต่ทว่าเรื่องนี้มันมีคำว่าแต่ทว่านะครับการขยายวงแหวนแห่งอำนาจของพระมหาธรรมราชาลิไทยนี่เองแหละครับที่ทำให้ต้องไปปะทะกับอำนาจใหม่ก็คืออาณาจักรดาวรุ่งอย่างกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาศรีอโยธยาเข้าจนได้นะครับจะเรียกยังไงก็ตามแต่ละและก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบทอวสานของแคว้นสุโขทัยในที่สุดนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยพุทธศักราช1893หรือว่า3ปีหลังจากการขึ้นครองราชของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับราชวงศ์ละโวจับมือกับราชวงศ์สุพรรณภูมิครับร่วมกันสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นที่ตำบลหนองสโหนนะครับพระเจ้าอู่ทองจากราชวงศ์ละโวหรือว่าบางท่านก็จะบอกว่าเป็นราชวงศ์อู่ทองเนี่ยนะฮะขึ้นครองราชเป็นพระองค์แรกครับและด้วยความที่เมืองใหม่แห่งนี้ต่อมาได้กลายเป็นเมืองท่าเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคแห่งนี้ก็ทำให้กรุงศรีอยุธยาเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดละครับดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทุกชาติทุกภาษาให้ล่องเรือเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนขนถ่ายสินค้ากันในกรุงศรีอยุธยานะครับความมั่งคั่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวเร่งสำคัญให้อยุธยาทวีอำนาจและความยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกครับในขณะที่อยุธยากำลังเป็นขาขึ้นสุดๆนะครับตัดกลับมาครับที่สุโขทัยการค้าทางบกข้ามภาคพื้นทวีปที่สุโขทัยเคยเป็นศูนย์กลางเนี่ยนับวันก็ยิ่งลดความนิยมลงทุกทีละครับประกอบกับข้อจำกัดด้านที่ตั้งของสุโขทัยที่ตอนนี้มันกลายเป็นแลนด์ล็อกนะครับถูกขนาบข้างไปด้วย2อาณาจักรใหญ่นะครับทั้งล้านนาที่อยู่ทางเหนือแล้วก็อยุธยาที่อยู่ทางใต้นะครับผมทำให้สุโขทัยเนี่ยไม่สามารถที่จะขยับขยายพลิกแปลงอะไรได้มากนักครับแม้ว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยจะสามารถรวบรวมความเป็นปึกแผ่นให้กับสุโขทัยได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการขยายอำนาจไปทางเบื้องตะวันออกนะครับสู่ลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยก็ย่อมเป็นการชนกับมหาอำนาจเจ้าใหม่อย่างอยุธยาเขาโดยตรงล่ะครับและก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอู่ทองยอมไม่ได้อยู่แล้วนะฮะพระเจ้าอู่ทองก็เริ่มนะครับกระบวนการตัดอำนาจของแคว้นสุโขทัยด้วยการเข้ายึดเมืองสำคัญอย่างสะหลวงสองแควซึ่งในตำราชินการมาลีปกรณ์นะครับได้เล่าไว้ในลักษณะของตำนานหรือว่าเป็นนิทานปรัมปราข้อความก็เดี๋ยวผมย่อมาให้นะครับเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยสะหลวงสองแควได้เกิดสภาพข้าวยากหมากแพงพระเจ้าอู่ทองแห่งอยุธยาก็เลยให้ทหารเนี่ยปลอมตัวเป็นพ่อค้านะฮะขึ้นไปขายข้าวที่สะหลวงสองแควทีนี้พอทหารเข้าเมืองได้ก็ให้ทหารเนี่ยยึดเมืองสะหลวงสองแควไว้เลยนะครับผมพอยึดสะหลวงสองแควได้ปุ๊บพระเจ้าอู่ทองก็ให้ขุนหลวงพะง่วเจ้าเมืองสุพรรณบุรีในตอนนั้นซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1 นะครับ
ซึ่งได้ครองอยุธยาต่อจากพระเจ้าอู่ทองเนี่ยแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับทางสุโขทัยเป็นอย่างมากนะครับใบ้ให้หน่อยนึงว่าขุนหลวงพะง่วนเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้องเขยของพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับได้อภิเษกสมรสหรือว่าถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเนี่ยก็บอกว่าได้แต่งงานกับน้องสาวของพญาลิไทยนะครับพระเจ้าอู่ทองก็สั่งให้ขุนหลวงพะง่วนไปครองเมืองสะหลวงสองแควครับผมถึงตอนเนี้ยบทบาทความเป็นนักรบของพระมหาธรรมราชาลิไทยก็จำเป็นจะต้องพักลงชั่วคราวนะครับแล้วเปลี่ยนบทบาทไปเป็นนักบุญครับผมด้วยการออกผนวดครับพระมหาธรรมราชาลิไทยออกผนวดแล้วก็ใช้ความเป็นพระนะครับขอบิณฑบาตเมืองสะหลวงสองแควคืนจากพระเจ้าอู่ทองครับพระเจ้าอู่ทองจะว่ายังไงให้ทายให้ทายทายออกไหมพระเจ้าอู่ทองยอมคืนให้จริงๆด้วยครับยอมคืนจริงๆแต่มีข้อแม้นะครับว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยจะต้องไปประทับอยู่ที่สะหลวงสองแควเอาละเซ่ส่วนสุโขทัยนั้นต้องมอบให้กับน้องสาวของพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งเป็นพระมเหสีของขุนหลวงพะง่วนะครับเป็นผู้ปกครองแล้วก็ให้ขุนหลวงพะง่วกลับไปครองสุพรรณบุรีตามเดิมนะครับผมเป็นอันว่าตอนนี้สุโขทัยมีผู้ปกครองเป็นสตรีหรือว่าเป็นมหาเทวีนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าถ้าท่านยังจะจำกันได้ครั้งหนึ่งเมืองหริพุนชัยลำพูนนะฮะก็เคยมีพระมหาเทวีก็คือพระนางจามเทวีเป็นผู้ปกครองมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมทางด้านพระมหาธรรมราชาลิไทยก็เลยต้องไปประทับอยู่ที่สะหลวงสองแควตามข้อตกลงที่ทำกันไว้กับพระเจ้าอู่ทองนะครับเอาละฮะการเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครับผ่านไป7ปีหลังจากที่พระมหาธรรมราชาลิไทยต้องย้ายไปประทับที่สะหลวงสองแควตามสัญญานะครับพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นสายละโวหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสายอู่ทองเนี่ยผู้ครองอยุธยาก็สวรรคตลงนะครับในพุทธศักราช1912ครับราชบัลลังก์อยุธยาตกทอดไปยังสมเด็จพระราเมศวรผู้เป็นลูกชายนะครับแต่ทว่าสมเด็จพระราเมศวรอยู่บนบัลลังก์อยุธยาได้แค่ปีเดียวครับก็โดนขุนหลวงพะง่วซึ่งเป็นสายสุพรรณภูมิเนี่ยนะฮะยกทัพจากสุพรรณบุรีลงมามากดดันฮะมาล้อมอยุธยาเอาไว้จนพระราเมศวรต้องยอมยกอยุธยาให้แก่ขุนหลวงพะง่วขึ้นครองราชเถลิงพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1นะครับผมส่วนสมเด็จพระราเมศวรก็ต้องทนเก็บความเจ็บแค้นครั้งนี้ไว้แล้วกลับไปอยู่เมืองละโวตามเดิมครับผมในตอนที่ขุนหลวงพะง่วจะยกทัพจากสุพรรณบุรีไปบีบสมเด็จพระราเมศวรที่อยุธยาเนี่ยนะครับมีหลักฐานในจารึกของสุโขทัยนะครับระบุว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยที่ตอนนั้นอยู่เมืองสะหลวงสองแควเนี่ยก็ได้สั่งระดมพลจากเมืองต่างๆที่อยู่ใต้อำนาจของแคว้นสุโขทัยทั้งหมดนะครับผมโดยอ้างว่าจะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏที่สุโขทัยครับการระดมไพร่พลของพระมหาธรรมราชาลิไทยในครั้งนี้นักประวัติศาสตร์มองกันว่าไม่น่าจะเป็นไปเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทอย่างที่อ้างนะครับแต่ว่าคงจะเป็นการเตรียมกำลังเพื่อจะลงไปสนับสนุนขุนหลวงพะง่วในการยึดอำนาจที่อยุธยาจากสมเด็จพระราเมศวรซะมากกว่าแต่ว่าพอดีครับสมเด็จพระราเมศวรท่านยอมยกราชสมบัติอยุธยาให้กับขุนหลวงพะง่วแต่โดยดีไม่มีการนองเลือดใดๆนะครับพระมหาธรรมราชาลิไทยจึงได้ยกพลกลับเข้าครองเมืองสุโขทัยแทนโดยขุนหลวงพะง่วก็ทรงปล่อยให้เป็นเช่นนั้นนะครับผมและอีกไม่นานต่อมาครับคุณผู้ฟังพระมหาธรรมราชาลิไทยก็สวรรคตซึ่งหมายความว่าขุนหลวงพะง่วไม่ต้องเกรงใจใครอีกต่อไปแล้วนะครับจึงได้ยกพลจากอยุธยาขึ้นมาตีสุโขทัยในเวลาต่อมาเอาละครับและนั่นคือเนื้อหาใน EP ที่6พอดแคสต์เวอร์ชันนะครับสนุกสนานสุดๆเลยนะครับ
EP นี้เอกสารอ้างอิงมากมายเช่นเคยครับลำดับที่1เป็นอีบุ๊กนะครับศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัยอยุธยาพระมหาธรรมราชากษัตราธิราชโดยอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์ผมมีลิงก์ไว้ให้ท่านคลิกซื้อหนังสืออ่านในอีบุ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับที่2ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษเช่นกันศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัยอยุธยาโดยอาจารย์พิเศษเจียจันพงษ์เช่นกันและผมก็มีลิงก์ให้ท่านคลิกซื้ออ่านเช่นกันครับลำดับที่3บนแผ่นดินแหลมทองร้อยบ้านร้อยเมืองประวัติศาสตร์ไทยก่อนกำเนิดอยุธยาโดยภาสกรวงตาวันมีลิงก์ให้คลิกซื้ออ่านเช่นเคยซึ่งอันนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นเล่มนะครับผมและสุดท้ายครับเทปเสียงสังเขปประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์เป็นลิงก์ใน YouTube ท่านสามารถที่จะคลิกไปฟังอาจารย์ทั้งสองท่านคุยกันออกรถสนุกสนานมากมายนะครับเอาละครับพบกับตอนใหม่ๆได้นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงนะครับทางพอดแคสต์รุ่นเก่าเล่าเกร็ดที่นี่นะครับผมเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ